สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับลักษมีอินสวิตเซอร์แลนด์ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะและก็จะเฮ้ยลืมไปเลยว่ะว่ามันชื่อว่าอะไรแป๊บหนึ่งนะโอเคนะคะก็คือพร้อมแล้วก็คือเนี่ยและก็จะมากินอันนี้ให้ดูนะคะซึ่งมันชื่อว่าเบียลีแนมิดเมฟรุกคือเรามาดูกันเลยว่ามันมีอะไรบ้างอุ้ยมันเป็นแบบนี้ปกติมันเราคิดว่ามันจะเป็นวานิลาไงชอบวานิลาแต่ไส้เราไม่กินเหมือนที่เรารีวิวไปก่อนคืออร่อยมากนะคะนี่แล้วก็วันนี้นะคะเรามีโดนัทคือวันนี้นะคะเราไปช้อปปิ้งมาซึ่งปกติอ่ะไม่ค่อยช้อปปิ้งของเข้าบ้านสักเท่าไหร่แต่วันนี้ต้องซื้อของเข้าบ้านเองนะซึ่งเป็นแบบราคาที่แพงมากเลยอ่ะคืออันนี้อ่ะไม่รู้มันแพงได้ยังไงแบบตอนแรกดูราคาสงสัยแล้วดูราคาผิดด้วยอ่ะทุกคนมันอยู่ที่18ฟรังเคน69ลาเพนนะคะแล้วก็อันนี้อยู่ที่3ฟรังเคน59นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูทีหลังนะคะว่ามันเป็นยังไงเราซื้อมาถูกหรือเปล่านะสำหรับเครื่องล้างจานนะคะทุกคนไม่เคยซื้อเลยอ่ะปกติสามีรับผิดชอบไงแต่วันนี้เราแบบไปช้อปปิ้งเองคือเราต้องช่วยเขารับผิดชอบบ้างอะไรเงี้ยก็เลยไปช้อปปิ้งเองนะคะเรามากินอันนี้ก่อนกินด้วยกันค่ะเสร็จแล้วอ่ะเราจะต้องอาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะรอไปทำงานนะคะอีกตอน5โมงนะคะซึ่งเราเพิ่งเลิกงานบ่าย2เราต้องไปทำงานอีกอ่ะตอนที่เราซื้อเนี่ยเราใส่ถุงของเบเกอรี่พอดีว่าอยากลองซื้อด้วยแหละเอาถุงแบบนี้แล้วก็ไปตักใส่แล้วก็ไปจ่ายเงินคืออยากลองทำสิ่งใหม่ๆปกติที่ร้านก็มีนะแบบอีกร้านนึงอะแต่อันนี้อยากลองซื้อไงนี่โดนัทมันชื่อว่ามินิโดนัทซิมซูเคอร์อยากลองชิมดูว่ามันอร่อยไหมไงก็เลยซื้อมาแค่เดียวเนี่ยแพงมากนะคะอยู่ที่29ลาเพนนะคะแล้วก็อันนี้อยู่ที่79ลาเพนไม่ควรซื้อนะคะน่าจะประหยัดกว่านี้นะแบบไปกินของสามีก็ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวคราวหน้าก่อนปกติไม่ค่อยซื้ออะไรอยู่แล้วโอเคนะคะแล้วทานเรียบร้อยแล้วนะคะแบบไม่อยากทานแบบคือมันรีบอ่ะทุกคนจะอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานแล้วคือสภาพแบบมันเลิกงานมาแล้วมันจะไม่
คือเราเลิกงานมาแล้วเราทำงานแบบเต็มที่มาแล้วเนี้ยมันไม่ค่อยเฟรชนะคะใบหน้าของเราแล้วเราก็ต้องทำงานต่ออีกนะถ้าแบบไปเที่ยวอ่ะใบหน้าเรามันจะละลื่นมากเลยนี่นะคะทุกคนแกะมาแล้วก็น่าจะใช้งานได้นี่เป็นแบบนี้ในกล่องนี้แม่งโคตรแพงอ่ะแพงได้ไงวะแม่งไม่น่าซื้อแบบเราคิดว่ามันแบบราคาไม่แพงไงเราดูราคาผิดอ่ะมันต้อง18ฟรังได้ไงวะเนี่ยแบบโคตรแพงเลยพระเจ้าคือรู้ไหมว่าทั้งหมดเนี้ยตกเป็นเงินแบบ816บาทเลยนะแบบมันแพงจังอ่ะถ้าเงินสวิตก็23ฟรังเคน35แพงได้อีกอ่ะโอ้ยอันนี้อ่ะอยู่ที่3ฟรังเคน59ก็พอโอเคคือมันทำเหมือนจะแบบว่าล้างสะอาดมากเลยเนี่ยมันแบบเอาเพลงลองมาแกะดูไม่เป็นไรหรอกแกะมาแล้วมันเป็นแบบนี้ก็โอเคอยู่นะเนี่ยสะสมไว้นะคะแบบในบ้านเนาะของที่ต้องมีต้องใช้แบบแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยจะต้องดูแลงานบ้านด้วยนะคะโอเคคือวันนี้นะคะแล้วก็จ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตนะคะจ่ายเงินด้วยบัตรนั่นแหละบัตร ATM อ่ะโอเคเดี๋ยวละขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะคะให้มีความสุขมากๆดูแลตัวเองด้วยนะโอเคบ๊ายบายแล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย